composure from the placement. Hey kid, don't really want to get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Get this pass away. With everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work for. I'll follow you back to your watching you. สวัสดีครับบน e ฟุตบอล2022นะฮะมีของเล่นใหม่ที่คลิปนี้วันนี้ผมอยากจะแนะนำทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือลูกสตันนิ่งนั่นเองนะครับหรือว่าลูกยิงลูกจ่ายของสายม่วงนั่นเองนะครับผมมีทั้งลูกส่งเลียดแบบสตันนิ่งนะครับลูกแทงทะลุช่องแบบสตันนิ่งนะครับลูกวางบอลยาวแบบสตันนิ่งนะครับลูกคอสแบบสตันนิ่งและแม้กระทั่งลูกยิงแบบสตันนิ่งนะครับผมสตันนิ่งนะครับจะมีความพิเศษกว่าลูกจ่ายลูกยิงปกตินะครับนั่นก็คือหลอดสเกลพลังมันจะเป็นสีม่วงนะครับและความรุนแรงมันจะมีมากกว่าการส่งการจ่ายการยิงแบบปกตินะครับผมตุ้มเข้าไปนี่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนการกดใช้ลูกสตันนิ่งทุกประเภทในเกมนี้เลยนะครับผมเพื่อนำไปใช้งานจริงได้เลยนะครับไปดูกันเลยครับลูกแรกนะครับเป็นสตันนิ่งโลพาสหรือว่าสตันนิ่งพาสนะครับเป็นการส่งบอลเลียดส่งบอลต่ำนะครับผมคือโดยปกติแล้วใช่ไหมเวลาเราส่งบอลเลียดเนี่ยเราก็กดปุ่มพาสปกตินะครับอันนี้คือลูกปกตินะครับหลอดสเกลพลังมันก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่เรากดนะครับอันนี้คือส่งแบบทั่วไปนะครับถ้าเราอยากจะส่งบอลเลียดแบบสตันนิ่งนะครับวิธีการกดคือให้กดปุ่มพาสนะครับปัดไปด้านซ้ายนะครับและมือซ้ายของเรานะครับผมบังคับทิศทางว่าเราจะส่งไปด้านไหนด้วยนะครับดูฮะปัดไปด้านซ้ายนะครับนี่จะติดสเกลสีม่วงนะครับหรือว่าลูกส่งสายม่วงนั่นเองนะครับนี่ฮะกดติดได้ตลอดนะครับผมติดทุกลูกถ้าเกิดว่าคุณปัดไปด้านซ้ายนะครับนี่เป็นการส่งเลียดแบบสตันนิ่งนะครับอย่าลืมกดทิศทางด้วยนะว่าจะส่งไปด้านไหนนะครับผมฝึกดูครับลูกนี้ไม่ยากเลยนะครับเบสิกของสตันนิ่งเลยนะครับต่อไปครับเป็น stunning lofted pass นะครับผมก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราส่งแบบส่งเลียดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการส่งแบบโด่งนะครับผมเรากด pass ใช่ไหมปกตินะครับแล้วก็ปัดขึ้นบนนะครับนี่อันนี้คือเป็นการส่งเปิดบอลแบบโด่งนะครับแบบปัดขึ้นบนนะครับน้ำหนักเนี่ยมันจะค่อนข้างเบานะครับถ้าเป็นการส่งเปิดบอลแบบปกติแบบนี้นะครับนี่เป็นการเปิดบอลส่งบอลโด่งนะครับคือปัดปุ่ม pass ขึ้นด้านบนนะครับเป็นการเปิดบอลโด่งแบบทั่วๆไปแบบปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะส่งเปิดบอลโด่งนะครับผมแบบสตันนิ่งนะครับผมก็กดปุ่มพาสปัดไปด้านขวานะครับสลับกับเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ปัดไปด้านขวานะครับน้ำหนักของลูกบอลเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากกว่านะครับผมมันจะไม่ค่อยย้อยนะครับผมนี่มันจะมีความพุ่งกว่านะครับแล้วก็ถึงเป้าหมายได้ไวกว่านะครับแต่ข้อเสียของสตันนิ่งทุกลูกก็คือจะมีระยะเวลาดีเลย์ในการชาร์จหน่อยนะครับเพราะว่านักเตะจะต้องง้างเท้านานหน่อยนะครับผมอาจจะโดนบล็อกอาจจะโดนขวางได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ได้ชำนาญแล้วนะครับลูกแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับบอลจะถึงเป้าหมายได้ไวนะครับต่อไปจะเป็น stunning through ball นะครับหรือว่าการแทงทะลุช่องการไหลทะลุช่องแบบติด stunning นะฮะแบบติดหลอดสเกลสีม่วงนะครับโดยทั่วไปนะครับของเดิมเนี่ยเราก็จะกดแทงทะลุช่องแบบกดปุ่มซูปุ่มเดียวใช่ไหมกดไปตรงๆเลยนะครับผมถ้าจะกดแรงก็กดนานหน่อยนะครับผมแต่น้ำหนักมันก็ยังเบาอยู่ดีนะครับสำหรับเกมภาคใหม่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะแทงทะลุช่องให้ติดสตันนิ่งนะครับดูแม็กควายยิงก่อนเข้าซะด้วยถ้าจะไหลทะลุช่องแทงทะลุช่องนะครับผมให้ติดสตันนิ่งนะครับผมกดปุ่มทรูนะครับผมปัดไปด้านซ้ายนะครับคล้ายๆปุ่มพาสเมื่อกี้แต่ว่าเป็นการส่งแบบแทงทะลุช่องแบบไหลทะลุช่องนะครับหลักการเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยปัดไปด้านซ้ายนะครับนี่จะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับบอลจะถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นนะครับดูอีกทีนึงนะครับปัดไปด้านซ้ายที่ปุ่มทรูนะครับผมก็จะเป็นการไหลบอลเลียดนะแล้วก็จะบังคับทิศทางด้วยนิ้วด้านซ้ายมือเรานะครับนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายมือเรานะครับว่าจะไหลไปด้านไหนนะครับผมนี่กดติดทุกลูกนะครับกดปุ่มทรูไปเลยต่อไปจะเป็น stunning chip through ball นะครับเป็นการเปิดบอลผ่านบอลไปด้านหน้านะครับโดยปกติแล้วเราจะกดปุ่มทรูใช่ไหมแล้วปัดไปด้านบนนะครับอันนี้คือเปิดบอลแบบปกตินะครับคือกดปุ่มทรูแล้วปัดไปขึ้นบนนะฮะ
ไม่เหมือนกับปุ่มพาสนะปุ่มพาสเนี่ยจะเปิดบอลหาตัวนะแต่เป็นปุ่มthroughเนี่ยก็จะเปิดเผื่อไปด้านหน้าให้วิ่งแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่เปิดแบบ stunning เนี่ยบอลมันจะถึงช้านะครับแล้วบอลก็จะค่อยๆโรยๆด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดแบบ stunning นะครับก็หลักการเดียวกันครับกดปุ่ม through นะครับปัดไปด้านขวานะครับผมคล้ายๆกับปุ่ม pass เลยนะครับแต่นี่เป็นการเปิดเผื่อไปด้านหน้านะครับนี่ยิ่งนักเตะที่มีสกิลเวทเทสพาสนะครับผมการเปิดจังหวะแบบนี้เนี่ยจะมีความแม่นยำสูงด้วยนะครับดูอีกทีนึงครับปัดไปด้านขวานะครับปุ่ม through นะครับมันจะเป็นการเปิดโด่งเปิดเผื่อนะฮะแต่ถ้าเป็นปุ่ม pass เนี่ยก็จะเป็นการเปิดเข้าหาตัวนักเตะนะครับนี่บอลมันจะเคลื่อนที่ไวนะครับถึงเป้าหมายได้ไวนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือก็อย่างที่บอกไปนะครับง้างนานหน่อยนะครับอาจจะติดบล็อกได้นะครับการเปิดแบบนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบออกบอลยาววางบอลยาวนะครับผมจากตอนลึกไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์หรือว่าแผงมิดฟิลด์นั่นเองนะครับต่อไปจะเป็น stunning cross นะครับเป็นลูก stunning ที่เราเปิดบอลครอสบอลจากริมเส้นด้านข้างนั่นเองนะครับดูลูกปกติก่อนนะครับถ้าเกิดเราเปิดแบบครอสปกตินะครับเรากดปุ่ม pass นะครับเลื่อนขึ้นบนนะครับก็เป็นการโยนเข้าไปข้างในนะครับผมอันนี้คือเป็นการเปิดแบบปกตินะแบบไม่ได้ติดสตันนิ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าข้อเสียคือบอลมันลอยๆนะครับแล้วก็ถึงเป้าหมายช้านะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าใช้เวลาในการเปิดไวนะครับผมก็หลบการบล็อกได้ง่ายนะครับแต่ว่าบอลมันลอยมากแล้วก็อาจจะโดนสกัดได้จากข้างในนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะคอสบอลผ่านบอลจากด้านข้างเข้าไปแบบติดสตันนิ่งด้วยนะครับให้กดปุ่มพาสนะครับปัดไปด้านขวานะครับน้ำหนักของลูกบอลเนี่ยมันจะมีความรุนแรงแล้วก็ถึงเป้าหมายได้ไวกว่าการเปิดแบบปกตินะครับดูอีกทีนึงนะครับเปิดด้านซ้ายนะครับหลักการเดียวกันครับปัดไปด้านขวาครับไม่ว่าคุณจะเปิดจากฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับปัดไปด้านขวานะครับยิ่งถ้านักเตะมีสกิลพินพอยต์คอสซิ่งนะครับก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่สตันนิ่งเนี่ยจะทำให้รุนแรงนะไม่ได้เพิ่มความแม่นยำนะครับต่อมาจะเป็นสตันนิ่งโลครอสนะครับคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นการคอสบอลแบบระดับสูงระดับศีรษะนะครับแต่ถ้าเป็นการคอสบอลผ่านบอลแบบเลียดนะครับผมก็กดพาสปกติอันนี้คือกดคอสแบบปกตินะครับเป็นโลคอสแบบปกตินะฮะคือกดปุ่มพาสอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดบอลเลียดเข้าไปนะครับคอสบอลเลียดเข้าไปแบบรุนแรงแบบติดสตันนิ่งนะครับให้กดปุ่มพาสปัดไปด้านซ้ายนะครับปุ่มพาสปัดไปด้านซ้ายนะครับลูกบอลมันจะมีความรุนแรงนะครับแล้วให้กองหน้าในเข้าฮอตนะครับอันนี้คือระดับต่ำนะครับจังหวะเปิดยัดเลียดแบบระดับต่ำแบบนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ถึงกองหน้าแล้วเนี่ยกองหลังฝั่งคู่ต่อสู้ก็อาจจะทำเข้าประตูตัวเองได้นะครับคืออาจจะเป็นการกึ่งยิงกึ่งผ่านนั่นเองนะครับนี่ยัดเข้าไปเลยนะครับแล้วเข้าฮอตเอานะครับต่อไปจะเป็นสตันนิ่งช็อตนะครับหรือว่าลูกยิงม่วงลูกยิงติดสตันนิ่งนั่นเองนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับจังหวะการยิงแบบปกตินะครับเราก็จะกดชูตไปเลยใช่ไหมแบบกดชูตไปเลยนะครับมันก็จะยิงไปด้วยน้ำหนักที่ปกตินะครับขึ้นอยู่กับว่าคิกกิ้งพาวเวอร์ของนักเตะด้วยนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะบอลด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ติดม่วงนะครับเนี่ยจะเป็นหลอดพลังสีเขียวสีส้มสีเหลืองนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะยิงแบบติดสตันนิ่งนะครับให้กดปุ่มชูตนะครับปัดไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับตุ้มเข้าไปเนี่ยฮะหลักการเดียวกันครับผมแต่ว่าสำหรับการยิงเนี่ยสามารถปัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่ผมถนัดซ้ายนะครับนี่ตุ้มเข้าไปน้ำหนักลูกบอลมันจะมีความรุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะนักเตะที่ยิงไม่ดีเนี่ยอาจจะยิงดีได้นะครับจังหวะลักษณะสตันนิ่งแบบนี้นะครับเพิ่มความสะใจในการยิงมากขึ้นดูเฟสเต้แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับการใช้ลูกสตันนิ่งทุกรูปแบบเนี่ยข้อเสียคือจะง้างเท้านานนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิงแรงๆนะฮะจะยิ่งง้างนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกฝนดีๆนะครับเราควบคุมจังหวะบอลได้นะครับผมว่าการใช้สตันนิ่งเนี่ยมีประโยชน์มากๆสำหรับเกมภาคนี้นั่นเองนะครับผมจำง่ายๆเลยครับผมการใช้สตันนิ่งแบบส่งบอลนะครับทั้งปุ่มพาสและปุ่มทรูเนี่ยถ้าจะส่งเลียดนะครับปัดไปด้านซ้ายนะครับถ้าจะเปิดโด่งนะครับผมปัดไปด้านขวาส่วนลูกยิงนะครับสามารถปัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาตุ้มเข้าไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ